กลับมาตามกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับอยู่กับคู่หูสายโหดนะครับของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ครับเนื้อที่158ไร่ก็ประมาณขุดลอก6ล้านบาทฝาเจาะครับสถานี SY 2154เสียทัดด้านล่างครับสถานี SY 204โบกหูสายโหดบุกเบิกเปิดหน้าดินยังส่งต่อกันขึ้นฝั่งครับโดยเฉพาะเสียทัศน์ซึ่งวันนี้รับบทนักบูลุยข้างล่างครับส่วนป่าเจาะนี่ก็บูอยู่ข้างบนดูสิครับลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆอันตรายพอสมควรครับแต่ว่าป่าเจาะนี่อยู่บนไม้ส่วนเสียทัดนั้นไม่มีไม้แม้แต่ท่อนเดียวครับบุกโหดจริงดูกันแบบเพลิดเพลินเลยครับคู่นี้บู๊โหดมันแล้วก็ฮาตลอดการครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างThank you.
็ยังคงเป็นงานของรถขุดอยู่นะครับในส่วนของสายรถบรรทุกนี่ก็ยังไม่เข้าครับเดินแล้วป๋าเจาะเดินแล้วโอ้โหโอ้โหขึ้นมาแล้วครับแหมจังหวะกดดึงเมื่อสักครู่นี่ตูดติดดินเลยครับอันตรายอันตรายฝาเจาะนี่มีไม้นะครับเพราะว่าอยู่ชั้นบนนี่ก็จะโลมหน่อยแต่ว่าอยู่ชั้นล่างอย่างเสียทัศน์นี่ขุดไอ้โลมไอ้ดินสมองออกมาแล้วก็มั่นใจว่าดินด้านล่างนั้นแข็งครับเอาอยู่หาไม้ครับไม้อยู่ตรงไหนป๋าเจาะบอกไม้ข้าอยู่ไหนโอ้นี่ลงนะครับลงนะไม่ใช่ไม่ลงแต่ไปได้ครับลงยังไงก็ต้องยืนขุดไปอย่างนั้นล่ะนี่ครับขึ้นไปยืนบนไม้ได้ลุยต่อครับมียุบป๋าเจาะบอกมียุบเอาดินใส่ล้อแท็กหน่อยแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ครับขุดต่อครับข้างล่างเสียทัศน์เดินบุกอ
ูเหมือนว่าจะขึ้นไปข้างบนครับเสียทัศน์โอ้เป็นหลุมเลยครับไอจุดที่เดินมาเมื่อสักครู่อันตรายครับอันตรายอย่าอยู่แล้วกันนะเสียทัศน์ดินสมองครับจิ้มดูแข็งหรือเปล่าเอาไงไต่ขึ้นไปขึ้นข้างบนแล้วครับอย่างนี้ไหวไม่ไหวครับเอาไงต่อรอดูครับในเมื่อเขาให้เล่นบทบูแล้วก็ต้องบูให้ถึงที่สุดดูแล้วน่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับเสียทัศน์ยิ้มดูแข็งเดี๋ยวเดินครับรอดไม่รอดครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับโอ้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 ไหลไหลไหลโอ้มีไหลมีไหลครับเอาไม้เกี่ยวไม้ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปรอดไม่รอดครับเสียทัศน์เสียทัศน์โอ้ไหลแล้วครับสวิงตัวกลับมาทำจากด้านหลังครับแล้วก็ดันตัวเองออกไปโอ้รอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าไม่รอดครับลงครับต้องรีบวิ่งเลยครับโอ้โหอันตรายจริงๆครับไม่รอดในเมื่อไม่รอดก็ต้องมาปุดไปอย่างนี้ต่อครับบุกเดินหน้าต่อโอ้เล่นเสียวเล่นเสียวคือชั้นผิวดินด้านบนนั้นประมาณ30เซนนะครับที่มันพอจะมองรู้ว่าเป็นหน้าดินแต่หลังจากนั้นมันเป็นดินสมองล้วนๆเนื่องจากว่าเราเปิดน้ำแห้งไว้นานแล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะพยุงตัวได้เนี่ยครับเหมือนอย่างป๋าจอนี่ขนาดยืนบนไม้นะครับก็ยังลงขนาดนี้ขุดไปก็ลงไปถ้าเสียทัศน์ขึ้นได้ก็มีโอกาสติดลมข้างบนแล้วครับข้างล่างนั้นดูดีกว่าหวัดเสียวหวัดเสียวคู่นี้หวัดเสียวพักกันก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูอีกคู่นึงก่อนพักเบรกไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับคู่นี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ